ปัญหาตัวที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือปัญหาเลยก็คือปัญหาพิษเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดนี้ได้เผาบ้านทั้งหลังเพื่อฆ่ามดเพียงตัวเดียวเผาบ้านทั้งหลังเพื่อฆ่ามดเพียงตัวเดียวทำให้เศรษฐกิจพังพินาศแล้วคุยโม้โอ้อวดว่าปราบโควิดได้แต่ปรากฏว่าที่ปราบไปได้นั้นเนี่ยทำเศรษฐกิจพังพินาศยับเยินเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเลยแย่กว่านั้นก็คือว่ายังปล่อยให้มี VIP ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือจากทางการทูตเนี่ยเข้ามาโดยวิธีพิเศษอย่างเช่นที่จังหวัดระยองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยพอหลังจากที่ปล่อยปะละเลยให้เข้ามาได้แล้วเนี่ยทำให้จังหวัดระยองเนี่ยที่กำลังใกล้จะฟื้นเนี่ยต้องซุดกลับเข้าไปทันทีอย่างหนักธุรกิจโรงงานต่างๆต้องปิดกิจการตอนแรกผมเข้าใจว่าปิดเฉพาะโรงแรมหรือโรงเรียนเปล่าเลยนะครับโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องปิดคนที่จะไปมาค้าขายเขาก็ไม่กล้าบริษัทต่างชาติที่จะส่งชิ้นส่วนหรืออะไรต่างๆที่ผลิตในระยองก็ชะงักหมดเลยนี่คือความเสียหายอย่างมากเลยอยากจะฝากรัฐบาลว่าท่านเข้มงวดกับคนอื่นท่านประกาศให้คนไทยทั้งประเทศกลัวโควิดแล้วท่านก็ประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินนะเพื่อคุมสถานการณ์ไม่ให้นักศึกษาออกมาก่อม็อบแต่สุดท้ายท่านละหลวมท่านทำให้เกิดความเสียหายผมถามหาความรับผิดชอบจากนายประยุทธ์จันทร์โอชาฐานะนายกรัฐมนตรีท่านมีความรับผิดชอบไหมท่านบอกว่าขอโทษก็ได้คำนี้มันดูถูกคนไทยนะขอโทษก็ได้มันพูดแบบเสียไม่ได้นะท่านอย่าขอโทษดีกว่าถ้าเป็นผมนะผมจะยกมือไหว้กราบขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจากใจเลยครับคุณต้องทำแบบสลันรุตครับคุณทำอย่างนี้ไม่ได้และวันนี้อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับพิษเศรษฐกิจจากโควิดหลังจากที่รัฐบาลได้ปิดทำโอเวอร์รีแอคหรือว่าเผาบ้านทั้งหลังเพื่อฆ่ามดตัวเดียวโอเวอร์รีแอคแปลว่าทำเกินความจำเป็นทำเกินขอบเขตที่ควรจะทำส่งผลกระทบให้เกิดเศรษฐกิจพังพินาศเศรษฐกิจเดินดีๆแต่ก็ไปประกาศนะประกาศกำหนดฉุกเฉินแล้วก็ประกาศให้ล็อกดาวน์ทั้งบ้านทั้งเมืองวันนี้เศรษฐกิจพังพินาศได้อย่างใจที่รัฐบาลต้องการแล้วรัฐบาลทำไงครับเยียวยาแบบไหนที่ผมอภิปรายในสภาไปเห็นได้ชัดว่าเยียวยาแบบเอื้อเจ้าสัวอย่างสุดๆเช่นเดิมแล้วการที่จะให้ซอฟต์โลนอะไรต่างๆเพื่อให้ SME กู้ได้ปรากฏว่า SME กู้ไม่ได้ครับท่านนายกกู้ไม่ได้ติดเครดิตบูโรแล้วก็เป็น NPL อยู่แล้วธนาคารก็ไม่ยอมปล่อยเพราะธนาคารกลัวเสี่ยงทำไมรัฐบาลไม่เข้ามาเสี่ยงไม่เข้ามารับผิดชอบนะเข้ามาอุ้มคนกลุ่มนี้สิครับช่วงนี้ต้องประสานกับแบงก์ชาติว่ายกเครดิตบูโรออกชั่วคราวได้ไหมใครที่กำลังมีปัญหาเขากำลังต้องการล่มเวลาฝนตกหนักปรากฏว่าไม่ให้ล่มเขาส่วนบริษัทที่ไม่ต้องการเงินกลับได้ซอฟต์โลนดอกเบี้ยถูกนี่คือความล้มเหลวล้มเหลวตั้งแต่ทีมเศรษฐกิจชุดเดิมนำโดยนายประยุทธ์จันทร์โอชาและล้มเหลวโดยรัฐบาลชุดนี้อย่างสิ้นเชิงฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศใครมีเงินสดเนี่ยต้องเก็บเงินสดเอาไว้นะครับต้องรักษาเท่าชีวิตเลยเงินสดคือชีวิตนะครับถ้าท่านไม่มีเงินวันนี้ท่านจะลำบากมากใครที่ยังมีงานทำยังไม่ตกงานนายจ้างจะโกรธหรือว่าจะบ่นหรือว่าจะมีความรู้สึกไม่ดีกับเราอารมณ์เสียใส่เราอดทนหน่อยอย่าไปตกงานนะครับถ้าท่านไม่อดทนและท่านตกงานนั่นจะเป็นความลำบากที่ซ้ำเติมความลำบากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยิ่งขึ้นเลยนะแล้วการลงทุนตอนนี้ต้องห้ามเลยใครที่คิดจะลงทุนอะไรเนี่ยอย่าเสี่ยงคุณจะขายใครล่ะครับวันนี้กำลังซื้อมันหดหายไปหมดคนทั้งโลกไม่มีกำลังซื้อคนในประเทศไม่มีกำลังซื้อประเทศเราเนี่ยอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวจากการส่งออก70%กว่ารายได้ของ GDP ทั้งประเทศวันนี้ส่งไม่ออกท่องเที่ยวก็ไม่มีใครจะมาเที่ยวแล้วคุณจะเอาลูกค้าที่ไหนล่ะที่จะมีกำลังมาซื้อกับเราทั้งนอกประเทศก็ไม่มีในประเทศก็ไม่มีเมื่อก่อนนี้ยังเป็นต้มยำกุ้งแค่คนรวยสุดวันนี้คนรวยคนจนสุดกันไปหมดยกเว้นเจ้าสัวและเผด็จการที่ยึดอำนาจรวยกันอู้ฟู่เลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้